คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับรถนำเข้านะฮะคันนี้เรียกได้ว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงนะฮะรถอเนกประสงค์7ที่นั่งนะฮะนั่งได้หลายคนเดินทางสะดวกและก็ขับนุ่มนวลมากๆเลยออปชั่นเยอะจริงๆนะฮะประหยัดกว่าป้ายแดงเนี่ยเรียกได้ว่าราคาหายไปถึงเกือบ 1.5 แสนบาทเลยนะยังน่าใช้อยู่ไหมสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับรถคันนี้นะครับก็คือ Alphard นะฮะ Toyota Alphard คันนี้เป็นรุ่น SC Package นะครับปี2022สีแดงแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยๆนะแต่ว่าสีแดงแบบนี้มันไม่ได้แบบแดงจ๋าๆนะครับสีออกแนวแบบกรีบกุหลาบหรือว่าในส่วนของเปลือกมังคุดด้านในนะก็ให้ความรู้สึกหรูหรานะฮะแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ก็เป็นแบบ Toyota Alphard อยู่แล้วกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีความโดดเด่นเป็นแนวตั้งแบบนี้โลโก้ของรถนําเข้านะครับซึ่งคันนี้นะครับถ้าเป็น Toyota Alphard จะเป็นนําเข้ามาทั้งคันแบบนี้เลยนะรถรุ่นนี้นะครับได้รับความนิยมสูงนะฮะเอกสารอยู่ครบเจ้าของลำดับเดียวในเล่มทะเบียนนะฮะสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์ LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED แล้วก็มีในส่วนของระบบ Daytime Running Light ด้วยนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพสวยรายละเอียดอยู่ครบนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้น่าใช้งานมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยครับมาดูรายละเอียดห้องเครื่องยนต์ครับนี่ห้องเครื่องสวยสะอาดพร้อมใช้งานนะฮะคานเนี่ยรายละเอียดอยู่ครบเลยนะน็อตไม่เคยขยับนะครับตรงนี้เดิมๆทุกจุดเลยนะฮะรถบ้านแท้ 100% นะครับคันนี้การันตีไม่มีชนหนักแน่นอนสภาพสวยด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์อยู่ครบนะฮะใครที่ต้องการใช้รถแบบสไตล์แบบรถครอบครัวหรือว่าเอาไว้ใช้ในบริษัทคันนี้ก็ตอบโจทย์นะนี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยสภาพสวยจริงๆนะครับไม่เคยมีชนหนักแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างกันต่อครับล้อแม็กนะครับนี่เป็นลายสีแบบทูโทนนะฮะแล้วก็สภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะยางเป็นปี2022นะฮะขอบเนี่ยเป็นขอบ18นิ้วนะครับยางเดิมล้อเดิมอุปกรณ์เดิมนะฮะ Toyota Alphard นะฮะคันนี้นะฮะ SC Package นะฮะเขาจะมีกระจกเนี่ยที่เป็นแบบบานใหญ่ๆแบบนี้นะเขาเรียกว่า privacy guard นะครับก็เน้นในเรื่องของรถที่นั่งแล้วเนี่ยไม่ดูอึดอัดนะกระจกบานใหญ่นะฮะแล้วก็เพดานสูงนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของตัวการออกแบบตัวนี้การติดตั้งชุดแต่งตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์หลังมาให้พร้อมไฟเบรกดุ้ย3แล้วก็มีฉากฟินมาด้วยนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายที่เป็น LED ขนาดใหญ่แล้วก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่มีในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังแล้วก็กล้องมองหลังนะครับรวมถึงชุดแต่งที่เป็นสเกิร์ตมาด้วยสีสันสวยงามนะฮะรายละเอียดอยู่ครบแล้วก็ไม่มีในส่วนของริ้วรอยเลยไฟท้ายก็ไม่มีรอยแบบชำรุดนะฮะนะพร้อมใช้งานครับเปิดท้ายมาดูดีกว่าครับด้านท้ายนะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นที่นั่ง3แถวนะฮะแล้วก็แถวสุดท้ายเนี่ยแถวที่3เนี่ยสามารถพับแล้วก็เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ด้วยแบบนี้เลยนะไม่ต้องใช้แรงเยอะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะฮะรวมถึงในส่วนของเวลาที่มีสมาชิกเยอะๆก็สามารถพับลงมาเป็นที่นั่งได้ตามปกตินะครับแล้วก็สภาพเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยครับเอาผ่านคันนี้นะครับก็เล่มทะเบียนพร้อมโอนนะฮะประวัติสวยๆนะฮะก็ตรงนี้สามารถมาดูได้ที่วันทัวร์โต้เลยนะครับเจ้าของลำดับเดียวแน่นอนนะแล้วก็มีบุ๊กสวิตอยู่ครบด้วยนะคันนี้เป็นรถนำเข้าจากTPM นะครับก็เอกสารอยู่ครบนะฮะเอกสารเนี่ยชัดเจนนะฮะสามารถดูได้นะครับที่วันโทโต้เลยนะรถคันนี้ประวัติสวยนะครับรายละเอียดอยู่ครบเลยครับภายในนะครับหรูหราน่าใช้งานนะฮะการตกแต่งด้วยลายที่เป็นลายหินอ่อนเหมือนลายไม้นะครับคันนี้ก็ทำให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะรวมถึงการตัดในส่วนของเส้นสายต่างๆเนี่ยเป็นแบบซาตินโครเมียมหรือว่าโครเมียมแบบขุ่นๆด้านๆ นะฮะให้ความรู้สึกว่าดูวิบวับดูสวยงามนะฮะแล้วก็เบาะที่นั่งภายในรวมถึงวัสดุต่างๆตัวนี้นะฮะจะใช้เป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็วัสดุซอฟทัชที่เป็นหนังเดินได้จะเข็บสีดำเช่นเดียวกันนะเบาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้าก็นั่งสบายเวลาขับเดินทางไกลๆก็ไม่เมื่อยไม่มีอาการล้าแน่นอนนะครับพวงมาลัยนะครับหุ้มหนังแล้วก็มีการตกแต่งด้วยลายไม้นะครับมีครูสคอนโทรลเลนคลิปปิ้งเออร์เลิร์ทนะฮะรวมถึงหน้าจอตรงกลางที่เป็นแบบดิจิตอล TFT ขนาด7นิ้วตรงกลางนะฮะหน้าจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ Android มาแล้วสามารถเชื่อมต่อกับ Bluetooth เชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ก็สามารถทำได้มีระบบการตั้งค่าแล้วก็ในส่วนของ FMAM สามารถฟังได้ข้อมูลตัวรถก็ดูได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องมองหลังที่เอาภาพขึ้นมาจากตรงนี้ได้เลยเลือกได้3แบบด้วยนะ
ก็ใครอยากจะใช้แบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็ยังเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอเพดานแถวหลังด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับบอกได้เลยว่าหน้าจอ Android เนี่ยเหมาะกับการใช้งานในบ้านเราเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายรูปแบบจริงๆครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้สวยจริงๆครับผมแอร์ปรับอากาศนะฮะเย็นฉ่ำเลยมีระบบแอร์นาโนอีด้วยนะครับใครที่เป็นโรคภูมิแพ้ไม่ต้องกังวลนะอันนี้มันจะดักจับฝุ่นด้วยนะคันนี้บอกได้เลยว่าแอร์ปรับอากาศเนี่ยแยกดูโอโซนซ้ายขวาแล้วก็มีแอร์แถวหลังมาด้วยนะครับนะเป็นนาโนอีทั้งคันเลยนะฮะเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นแบบ CVT แต่ว่ารถคันใหญ่แบบนี้สามารถจอดขวางและเข็นได้ด้วยมีระบบชิปล็อกนะฮะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็มีเบรกโฮด้วยนะรวมถึงโหมดการขับขี่ที่เป็น Eco Mode แล้วก็ Traction Control ครับก็ฟังก์ชันความปลอดภัยเนี่ยมาแบบจัดเต็มเลยฮะโอ้โหออปชันเยอะจัดเต็มแบบนี้นะแต่สภาพยังสวยอยู่เลยเจ้าของคนเดิมดูแลรักษารถดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานเรื่องของระบบความปลอดภัยหรือว่าความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นซันรูฟไฟแอมเบียนไลท์ต่างๆพวกนี้ยังทำงานได้สมบูรณ์แบบเลยครับผมเคยมานั่งที่นั่งแถว2นะฮะบอกได้เลยว่าตรงนี้นะครับจะเป็นเน้นในเรื่องของท่านั่งที่สบายและสามารถปรับนอนได้นะฮะก็คือแบบปรับพนักพิงนอนได้ยาวๆได้หรือว่าปรับรองน่องขึ้นได้นะขยับขึ้นขยับลงได้นะทำให้เวลานั่งเนี่ยมีความสุนทรียภาพมากๆมีความสะดวกสบายมากๆเวลาเราเดินทางไกลๆเหมาะกับให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือท่านผู้นำเนี่ยหรือว่าแขกคนสำคัญเนี่ยมานั่งเลยนะครับแล้วก็รถคันนี้บอกได้เลยว่าประหยัดมากๆนะเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยขายเนี่ยอยู่เกือบ4ล้านแล้วนะอีก 1,000 บาทก็4ล้านละคันนี้เนี่ยขายประหยัดกว่าป้ายแดงได้ถึงเกือบ 1,500,000 บาทเลยนะออปชันนะฮะต่างๆที่นั่งแถว2เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซันรูฟออปชันรวมถึงแอมเบียนไลท์ปรับได้16เฉดสีแอร์เพดานที่มีระบบนาโนอีแล้วก็มีหน้าจอตรงกลางตรงนี้ด้วยนะฮะเอาไว้ดูหนังฟังเพลงได้ด้วยนะครับรวมถึงการปรับอุณหภูมิแอร์หรือว่าแรงพัดลมการเปิดซันรูฟการปรับไฟอยู่ตรงคอนโซลตรงนี้หมดเลยนะโอ้โหสะดวกสบายมากนอกจากนั้นเนี่ยยังมีในเรื่องของตัวที่วางอาหารตรงกลางตรงนี้ด้วยนะครับนะใครที่แบบว่าไม่ได้มีการเดินเข้าออกบ่อยๆก็สามารถวางแก้วกาแฟวางแฮมเบอร์เกอร์วางอาหารได้นะแบบขนมทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับรถคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเจ้าของคนเดิมดูแลรักษารถดีมากถ้าใครกำลังมองหารถ MPV คาร์ที่เป็นแบบพรีเมียมคาร์และเป็นตัวต้าเอาผ่านเนี่ยผมว่าคันนี้นะครับตอบโจทย์ในการใช้งานแน่นอนและประวัติสวยสภาพดีแบบนี้หายากครับผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับนี่คือ Toyota Alphard SC Package ครับเป็นปี2022สีแดงแบบนี้สภาพแบบนี้ราคานะฮะประหยัดกว่าป้ายแดงได้ถึงเกือบ 1,500,000 บาทเลยนะตอนป้ายแดงเคยขายอยู่ที่4ล้านบาทเลยนะครับวันนี้วันทูโต้ขายราคาพิเศษครับเราขายที่ 2,659,000 บาทเท่านั้นครับวันทูโต้นะครับรถทุกคันนะฮะ บอกได้เลยว่าเป็นรถบ้านแท้ 100% การันตีไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมหรือว่าไฟไหม้แน่นอนที่สำคัญนะฮะวารันตีเยอะด้วยวารันตี3ปีหรือ 30,000 กิโลรับประกันคุ้มครอง128รายการรถทุกคันคัดสรรมาอย่างดีนะครับไม่ต้องกังวลอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้แล้วก็มั่นใจสบายใจใช้รถวันทูโต้ครับถ้าคุณผู้ชมนะฮะสนใจรถคันนี้นะครับ Toyota Alphard คันนี้นะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0617475885เลยครับหรือว่าช่องทางออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube เว็บไซต์ตรงนี้ติดต่อได้หมดเลยเรามีเจ้าหน้าที่คอยบริการข้อมูลตลอด24ชั่วโมงเลยครับซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่วันทูโต้ของเราเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ